แล้วก็มีประเด็นคุณจารุพงศ์ที่มีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือที่ออกมาบอกว่าการไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับผมกลับเรียนว่าการออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามตินะเป็นการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะการออกเสียงประชามติเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นหน้าที่นะครับแต่ถือเป็นสิทธิ์ของพลเมืองในการพิจารณาตัดสินว่าเขาจะออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์แล้วเมื่อออกมาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นการยกขึ้นมาทำประชามตินะครับเพราะฉะนั้นการที่ออกไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณจารุพงศ์ในฐานะเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจประเด็นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ถ่องแท้นะครับว่าสิทธิของประชาชนนั้นประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเมื่อมีกฎหมายกำหนดในการใช้สิทธิของประชาชนนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้คุณจารุพงศ์ไม่ควรคิดว่าประชาธิปไตยนั้นจะต้องดำเนินการอย่างที่พรรคเพื่อไทยต้องการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะประชาชนเองก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรได้เช่นเดียวกันประการที่สองก่อนที่จะมีการทำประชามติเนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะมีการรณรงค์นะครับมีการทำประชาเสวนาและในการประชุมข้าราชการคุณจารุพงศ์ก็ได้แสดงความเห็นนะครับว่าในการเชิญชวนประชาชนมาเข้าร่วมการเสวนาเนี่ยนะครับมีการใช้คำนะครับที่อาจจะเป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนในการที่มาเข้าร่วมเสวนาเช่นบอกว่าพวกที่โง่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ต้องเชิญมาเข้าร่วมนะครับไม่ต้องเอามาเข้าร่วมในการประชาเสวนาผมคิดว่าประชาชนทุกคนนะครับที่มีความประสงค์จะไปเข้าร่วมเสวนาจะไปเข้าร่วมรับรู้เกี่ยวกับการเสวนานั้นๆเนี่ยเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเข้าเสวนานะครับไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามรวมทั้งการที่บุคคลซึ่งไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่รัฐบาลจะหยิบยกขึ้นมาทำประชามตินั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้รัฐบาลมองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนโง่นะครับเพราะในระบอบประชาธิปไตยเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างกันได้นะครับและไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองที่จะอาจจะมีความแตกต่างกันไม่อยากให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปมองว่าประชาชนที่มีความเห็นต่างกับเรานะครับหรือประชาชนที่คิดไม่เหมือนเรานั้นเป็นคนโง่นะครับอยากจะให้มองประชาชนทุกคนนั้นสามารถที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในความคิดเห็นของเขาถึงแม้ความคิดเขาจะไม่เหมือนกับเราก็ตามเราก็ต้องให้ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนนะครับอย่าไม่อยากให้ไปมองว่าเป็นใครโง่ใครฉลาดในเรื่องเหล่านี้นะครับประการที่3นะครับคุณจารุพงศ์โดยเฉพาะคุณจารุพงศ์เนี่ยนะครับก็พยายามบอกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเพราะประชาธิปัตย์อยากอุ้มรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลพยายามมองว่าใครที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการหรือไม่ยอมให้มีการแก้ไขก็ถ้าเขาว่าเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการผมขอกราบเรียนนะครับว่ารัฐบาลกำลังพูดเรื่องนี้ครึ่งเดียวนะครับแน่นอนที่สุดที่มาของรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารทุกครั้งในประเทศไทยนะครับก็มีไม่พ้นว่าจะต้องมีที่มาอย่างไรเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่รัฐธรรม
นูญทุกฉบับที่มีในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีการทำประชามติมาก่อนนะครับนะครับความจริงอีกครึ่งนึงที่อยากให้คุณจารุพงษ์พูดให้หมดก็คือว่าที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญมีที่มาจากประชาชนด้วยครับเพราะหลังการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยได้มีการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่มีในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านการทำประชามติจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดความจริงรอบด้านเนี่ยก็สามารถกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนออกเสียงลงประชามติเห็นชอบให้มาใช้ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่อยากให้คุณจารุพงษ์เนี่ยพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราไม่ได้ไปอุ้มรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับแต่เราเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความพยายามของพรรคเพื่อไทยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทำที่ตรงไปตรงมานะครับแต่เป็นการกระทำที่มีนัยยะแฝงเร็ดเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและเราในส่วนความเป็นปัตย์เองเราก็ยืนยันตลอดนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้แต่ขอให้พูดให้ชัดเจนว่าจะแก้ไขประเด็นไหนอย่างไรประเด็นที่จะแก้ไขไม่ดีอย่างไรและจะแก้ไขให้ดีตัวเก่าอย่างไรผมคิดว่าถ้าเราสามารถพูดชัดเจนอย่างนี้ได้เนี่ยประชาชนก็จะไม่เครือบแคลงสงสัยคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็จะยุติการไม่เห็นด้วยลงได้แต่ถ้ารัฐบาลยังคลุมเครือและทำแบบไม่ตรงไปแบบไม่ทำอะไรตรงไปตรงมาอยู่อย่างนี้นะครับแน่นอนที่สุดคนที่เห็นต่างไปจากรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องออกมาแสดงความเห็นคัดค้านในสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางรัฐบาลมักจะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องทำดังขนาดนี้นั้นเพราะเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งผมก็อยากจะกลับเรียนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ใช่มีเฉพาะพูดถึงเรื่องว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังมีนโยบายอีกหลายเรื่องและเราก็ตรวจสอบพบว่ายังมีนโยบายอีกหลายเรื่องที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้และก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่หาเสียงไว้แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างว่าเมื่อหาเสียงว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ต้องมาดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นความจริงเพราะถ้าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลอ้างในลักษณะนี้ก็จะต้องทำทุกเรื่องที่เคยหาเสียงเป็นนโยบายเอาไว้แต่ที่ก็ปรากฏเท่าที่จริงก็มีหลายเรื่องที่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลในปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้อย่างไรก็ดีผมคิดว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามว่าการดำเนินการของคณะทำงานในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการในการออกแบบประชามติอย่างไรหรือยังประสงค์จะทำประชามติต่อไปหรือไม่เพราะขณะนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในรัฐบาลทั้งในคณะรัฐมนตรีและในส.ส.ของพรรครัฐบาลในเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูรัฐบาลในขณะนี้ก็คือยังจะเดินหน้าทำประชามติต่อไปหรือไม่อย่างไรนะเพราะเราก็ไม่ทราบว่าผลของคณะทำงานจะออกมาอย่างไรเหตุผลที่เราต้องจับตาดูเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาหลังจากวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีท่าทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะครับเช่นทีแรกเริ่มต้นหลังจากวันที่5ธันวาก็ออกมาบอกว่าจะโหวตวาระ3เลยนะครับผ่านวาระ3ไปเลยอีกบางเสียงก็บอกว่าจะคว่ำวาระ3หลังจากนั้นนะครับพอได้รับใบสั่งจากต่างประเทศก็ออกมาบอกว่าจะทำประชามติขณะเดียวกันก็มีคนในรัฐบาลหรือส.ส.ไทยก็ออกมาบอกว่าจะแก้ไขกฎหมายประชามติอย่างนี้เป็นต้น
มาถึงวันนี้บอกจะไม่แก้ไขซึ่งก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาก็คือ1ยังมีการจะทำประชามติต่อหรือไม่นะครับ2ถ้ามีการจัดทำประชามติเนี่ยรัฐบาลจะเลือกแนวทางการจะทำประชามติแนวทางใดนะครับและประการที่3นะครับจะมีการแก้ไขกฎหมายการจัดทำประชามติหรือไม่อย่างไรผมคิดว่านี่คืออีก3แนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ยังจะต้องจับตาดูต่อไปนะครับจนกว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ